ก็คลิปนี้นะครับก็จะมาสอนการแก้บั๊กของJoJo Stand Arrow กันจากตัว Copy ของ Map Project JoJo อันเก่าที่ผมเคยให้ไปเนี่ยมันจะต้องแก้บั๊กของ Stand Arrow ก่อนซึ่งก็มาที่ไอเทมได้เลยแล้วก็ที่ Stand Arrow ตามด้วยข้อที่ Skip อันนี้มาซึ่งตอนแรกมันจะมีตัวดีอยู่หน้า Local อันนี้นะครับก็ลบออกได้เลยแค่นี้ครับก็สามารถใช้ได้แล้วเดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูโดยการก๊อป Stand Arrow ไปวางใน Starter Pack ดูนะครับนี่ครับอันนี้ก็สามารถใช้ Stand Arrow ได้แล้วก็ทีนี้ก็เท่านี้แหละ